Sri Lanka is one of the greatest civilizations in Asia, dated back more than 3 millenniums years ago. So there are so many things to explore here, from Anuradhapura to Polonnaruwa, Kandy, and Colombo, and many other cities. In Anuradhapura alone, the Chettiya, there was once the third highest structures in the world, after only the pyramid, the two great pyramid of Giza. So I think Sri Lanka has a lot of potential for tourism, and Parahela, held in Kandy every August, is the most significant cultural demonstrations, and I think it's equivalent to the carnival in Latin America. So I think this is one of the cultural pageants, very extravagant, very colorful, and very entertaining. So please take your time to visit not only Sri Lanka, but also take your time to time it with cultural activities such as the Parahela in Kandy. ก็อยากจะขอเชิญพี่น้องคนไทยมาเที่ยวที่ศรีลังกานะคะก็มีแหล่งท่องเที่ยวทั้งมากมายนอกจากแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวทางด้านโบราณสถานแล้วก็พุทธศาสนาอย่างเช่นทางที่วัดที่อนุรัตปุระเนี่ยวัดแห่งหนึ่งมีพระเจดีย์ซึ่งเคยเป็นสิ่งก่อสร้างที่สูงที่สุดอันดับ3ของโลกรองจากพีระมิดที่กิซ่านะฮะก็ถือว่าเป็นความมหัศจรรย์ของสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมในขนาดนั้นคือเมื่อประมาณ 3,000 ปีมาแล้วค่ะก็นอกจากนี้ก็การแสดงทางวัฒนธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของศรีลังกาก็คือการงานแห่ช้างที่มีประจำทุกปีแต่ว่าพิธีแห่ช้างที่ใหญ่ที่สุดก็คือจัดที่เมืองแคนดี้ทุกเดือนสิงหาคมนะคะก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยมาเที่ยวศรีลังกาแล้วก็มาชมสถานที่ต่างๆรวมทั้งถ้าเป็นไปได้ก็ขอใหมาในเวลาที่มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมรวมทั้งการแห่ช้างพิธีแห่ช้างที่แคนดี้ด้วยค่ะโดเรกาลาโด